บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทอารยาพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปมีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power Big C ราชดำริฟู้ดแลนด์กรูเม่มาร์เก็ตคาเฟ่อเมซอนและช่องทางออนไลน์ชั้นนำจากวัดพระธาตุหนองบัวมานะครับผมพาเข้ามาใกล้ๆในเมืองนะครับอยู่ในถนนสรรพสิทธิ์มีร้านกาแฟที่ชื่อดังมากเขาบอกว่าใครที่มาที่อุบลราชธานีแห่งนี้เนี่ยต้องแวะเวียนมาที่ร้านแห่งนี้ไม่รู้ว่าผมจะอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าชื่อว่าร้าน My Papilio เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปถามเจ้าของร้านซึ่งผมนัดกับพี่เรียวไว้เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งกาแฟอาหารเครื่องดื่มน่าสนใจมากไปเข้าไปข้างในดีกว่าสวัสดีครับพี่เรียวใช่ไหมครับพี่นัดเจอไว้นี่คือเจ้าของร้านพี่เรียวหน้าตาดีมาก พี่เรียวครับถามหน่อยผมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าร้าน My Papilio หรือเปล่าครับพี่ Papilio Papilio ครับผมมันแปลว่าอะไรครับพี่เรียวแปลว่าผีเสื้อในภาษาอิตาลีครับก็คือสมัยตอนเด็กๆจะมีผีเสื้อบินเข้ามาหาตอนช่วงเวลาที่ดีๆเสมอบินมาหาครับครับผมก็คือเอาช่วงเวลานั้นมาตั้งชื่อร้านอ๋อคือเราประทับใจความทรงจำในวัยเด็กเราก็เลยเอามาใช่ครับแต่ว่าพอเข้ามาในร้านแล้วเนี่ยเราจะเห็นสไตล์ตกแต่งร้านทำไมเราถึงเลือกแบบนี้ครับจริงๆแล้วอันนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงถ้ามาปีหน้าก็จะหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปอีกตามอารมณ์ร้านนี่รวยมากเลยนะครับผม นอกจากขายอาหารแล้วเราเปลี่ยนร้านไปทุกซีซั่นเลย นอกเหนือจากนี้เนี่ยเมนูอาหารก็มีแบบน่าสนใจมากแต่ถ้าจะให้แนะนำพี่เรียวอยากจะแนะนำอะไรให้ผมลองทานอ๋อที่นี่เราจะแนะนำเป็นมาการองนะครับมาการองครับผมที่นี่จะทำเองครับอันนี้ผมไปเรียนมาค่อนข้างหลายที่แล้วมาแอพพลายสูตรเป็นของตัวเองเท่มากดูแบบบอยแบนด์มันเป็นขนมที่ค่อนข้างยากแต่ทำมาการองครับผมตอนนี้ก็คือจะแนะนำเป็นเห็ดทัฟเฟิลครับขายดีเลยใช่ไหมนี่ครับได้เดี๋ยวผมจะลองชิมนอกเหนือจากนี้มีเมนูอะไรอีกไหมครับก็คือจะเป็นเมนูโทสต์นะครับสตรอเบอรี่ครีมชีสครับโทสต์หอมน่าลองครับจะเอาขนมมาทำเป็นขนมอีกทีนึงผสมกันใช่ครับอ่ะตอนนี้มีมาลองแล้วมีโทสต์แล้วถ้าเป็นเครื่องดื่มเนียนๆสักแก้วนึงอะไรเนี่ยพี่เรียวเครื่องดื่มเราจะแนะนำเป็นขนมเหมือนกันจะเอาขนมมาทำเครื่องดื่มเป็นชีสตี้ทีรามิสุครับแล้วอย่างนี้3อย่างมันจะไม่หวานไปใช่ไหมครับพี่เดียวสำหรับคนที่ชอบความหวานมันกลมกล่อมเลยนะใช่ความหวานทำให้คนมีความสุขเอาล่ะเดี๋ยวผมไปนั่งรอในโต๊ะขอบคุณมากครับพี่เดียวขอบคุณครับเดี๋ยวไปลองชิมกันปะตอนนี้เนี่ยเขามี3เมนูอยู่ตรงหน้าผมนะครับนี่คือชีสซี่ทีรามิสุนะครับที่เจ้าของร้านเขาแนะนำเดี๋ยวลองดูดก่อนเลยข้างล่างเขาเป็นกาแฟครับแล้วก็มีกลิ่นของทีรามิสุแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่เป็นเลเยอร์ครับมันคือครีมชีสโหมันเหมือนกาแฟที่เป็นขนมในตัวเลยครีมชีสเข้มข้นมากตอนแรกนึกว่าจะเลี่ยนสดชื่นเลยแล้วก็อีกหนึ่งเมนูของร้านนี้นะครับมีโทสต์ด้วยเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กโทสต์นะครับเขามีเหมือนครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแยมเนาะที่เอาให้ราดด้วยเดี๋ยวราดหน่อยกันลองชิมกันหน่อยดีกว่าทำได้แหละนะลองอร่อยอร่อยมากเลยอันนี้คือมากระลองนะครับที่ทางร้านเขาทำเองมีหลากหลายรสมากแต่ว่าที่ทางร้านแนะนำเนี่ยคือตัวนี้เป็นมาการองรสทรัฟเฟิลเดี๋ยวลองชิมดีกว่ากลิ่นของเห็ดทรัฟเฟิลอ่ะตอนกัดเข้าไปมันฟุ้งขึ้นมาเลยแบบสายทรัฟเฟิลเนี่ยต้องลองเลยมาการองทรัฟเฟิลแล้วผมก็เลยลองสั่งอีกรสหนึ่งเป็นรสสาวรสนะครับมันก็น่าจะเปรี้ยวๆหน่อยตัดรสหวานของมาการองได้ดีและรสสุดท้ายเป็นรสชาไทยชาไทยหอมมากทำไปเล่นไปอร่อยทุกอย่างเลย
ที่ร้านตายายชมทุ่งแห่งนี้นะครับเวลาเราจะสั่งอาหารหรือว่าซื้ออาหารเนี่ยเราต้องไปแลกคูปองเป็นเหมือนคูปองเงินสดแล้วก็ไปซื้อตามร้านคล้ายๆกับโรงอาหารเลยไปซื้อสั่งด้วยตัวเองเดี๋ยวผมไปดูดีกว่าว่ามีร้านอะไรน่าสนใจบ้างโอ้นี่ก็น่าสนใจขนมถ้วยอ่ะโอ้โหหยิบร้อนๆนั่นเลยอ่ะขอบคุณครับสดๆใหม่ๆ40บาทไปเดี๋ยวดูสิยังมีร้านอะไรโอ้ยตรงนี้ผมเป็นเหมือนมีร้านอาหารตามสั่งว่ะโอ้เป็นร้านส้มตำมีหลายอย่างเลยกินอะไรดีสวัสดีจ้าเอาหมูแดดเดียวจานนึงจ้ากี่บาทจ้านี้80บาทโอ้80นะครับนี่จ้าขอบคุณมากเลยแม่ขอบคุณครับอันนี้อร่อยเลยนะแม่นะโอ้โหแม่ทำเองเลยนะโอ้เดี๋ยวผมไปชิมเลยตั้งแต่ต่างประเทศเลยหรอโอ้จริงๆต่างประเทศก็ทำหมูแดดเดียวได้ด้วยโอ้โหเราออกจากร้านมายปาปิลิโอนะครับที่อยู่ในเมืองเนี่ยขับรถมาไม่เกินครึ่งชั่วโมงอยู่ที่อำเภอวารินชำราบผมพามาอยู่ที่ร้านตายายชมทุ่งทุ่งที่นี่เนี่ยก็คือทุ่งนากว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตานอกจากนั้นเนี่ยแดดก็ถือว่าแบบเยี่ยมเยี่ยมเลยครับจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้อาหารที่นี่เนี่ยอยู่ตรงหน้าเลยเขาเล่าว่าเดิมทีที่นี่เนี่ยมีพื้นที่มากกว่า5ไร่ทำนาปลูกข้าวกันแต่บางช่วงเนี่ยที่ต้องรอข้าวโตครับเขาก็เลยหันไปปลูกมะพร้าวบ้างแล้วก็เลยนำมะพร้าวต่างๆเหล่านั้นมาทำเป็นขนมอย่างขนมถ้วยที่อยู่ตรงหน้าผมต่อมาเนี่ยเจ้าของก็คือคุณแอดซึ่งเป็นลูกหลานของคุณตายายเนี่ยก็เลยคิดขึ้นมาว่าอยากจะทำร้านอาหารตามสั่งอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาไปมากลายเป็นว่าที่อย่างนี้เนี่ยมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยแล้วคนก็มาเที่ยวถ่ายรูปกับนาทานอาหารดูวิวกันโอ้โหอร่อยอร่อยมาดูหน้าตาอาหารกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่ครับมีส้มตำปลาร้าไม้สารเนี่ยต้องมีแน่นอนส้มตำปลาร้าแล้วก็เป็นลาบหมูหอมมากรวมถึงหมูแดดเดียวเกาเหลาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นแบบแนวหมูตุ๋นนะมีหลายๆอย่างโอ้โหน่ากินมากเลยแล้วก็มีคณะหมูกรอบของชอบผมเลยผมจะเริ่มด้วยอะไรดีเริ่มจากลาบหมูอะไรกันง่ายๆแซ่บมากพอได้มากินลาบหมูต้มตำอ่ะในภาคอีสานแล้วก็แบบกลางทุ่งนาแบบเนี้ยมันได้บรรยากาศปลาร้าตัวนิดนึงชิมของข้าวไปแล้วเรามาชิมของหวานดีกว่าซึ่งก็บอกว่าอันนี้เป็นต้นตำรับเขาทำกันมาเป็น10ปีแล้วดีอ่ะชอบมากขนมเพื่ออะไรมากไม่ตายเลยถึงแม้ว่าคาเฟ่ที่นี่หรือร้านอาหารที่นี่นะครับอาหารเนี่ยจะดูแบบทั่วๆไปหากินได้ที่อื่นทุกที่แต่สิ่งที่ดีงามนอกเหนือจากนี้เนี่ยคือรสชาติบรรยากาศของร้านที่ผมเชื่อว่าหาที่ไหนไม่ได้เดี๋ยวผมกินเสร็จเนี่ยผมจะไปเดินเล่นถ่ายรูปกลางทุ่งนาแบบนี้นั่นแหละว่าจะมีมุมไหนน่าสนใจบ้างกลางแดดเยี่ยมThank you.
แสดงออกถึงภาคอีสานเป็นรูปของหมอลำชื่อดังชาวภาคอีสานก็คือเคนดาเหลาแล้วก็ทองมากจันทลือแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของภาคอีสานได้ดีมากเลยครับ